GIFT NEWS สวัสดีค่ะพบกับรายการ GIFT NEWS เหมือนเคยนะคะวันนี้ดิฉันมีข่าวคราวกิจกรรมดีๆและสาระดีๆมาฝากเหมือนยังเคยค่ะสาระน่ารู้อันดับแรกนะคะสำหรับสาวๆที่ต้องแต่งหน้าเป็นประจำค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือการล้างเครื่องสำอางให้สะอาดนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวค่ะวันนี้เราเลยมีวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอางมาฝากค่ะแบบเนื้อครีมนะคะวิธีใช้ก็คือนวดลงบนใบหน้าในขณะที่หน้าแห้งอยู่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยใช้กระดาษหรือว่าสำลีในการเช็ดออกค่ะข้อดีของแบบครีมเนี่ยนะคะคือเขาจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ได้ค่ะส่วนข้อเสียนะคะหากเราใช้กระดาษหรือว่าสำลีที่ไม่มีคุณภาพค่ะจะทำให้ใบหน้าของเราเกิดริ้วรอยได้ง่ายค่ะแบบโลชั่นน้ำนมนะคะวิธีการใช้คือต้องเทลงบนสำลีค่ะแล้วค่อยๆเช็ดเครื่องสำอางออกอย่างเบามือนะคะห้ามใช้สำลีถูแรงจนเกินไปค่ะแบบน้ำมันนะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นน้ำมันใสค่ะใช้นวดลงบนใบหน้าที่แห้งอยู่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยแตะน้ำเล็กน้อยค่ะมานวดวนบนใบหน้าค่ะน้ำมันเนี่ยนะคะจะกลายสภาพเปลี่ยนเป็นน้ำนมค่ะหลังจากนั้นใช้น้ำสะอาดล้างออกจนหมดโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษหรือว่าสำลีเช็ดเลยค่ะแบบน้ำใสนะคะวิธีการใช้ก็คือเราเทเมคอัพรีมูเวอร์ค่ะลงไปในสำลีค่ะแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางออกตอนที่หน้ายังแห้งอยู่นะคะต่อมาค่ะเป็นแบบกระดาษหรือว่าผ้าค่ะแบบนี้เนี่ยนะคะเหมาะสำหรับใช้ในยามเร่งด่วนเท่านั้นค่ะลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นกระดาษหรือว่าผ้าที่มีการเคลือบนะคะสารที่ใช้สำหรับเช็ดล้างเครื่องสำอางออกค่ะแต่ว่านะคะเขาจะไม่สามารถล้างเครื่องสำอางชนิดกันน้ำออกได้หมดค่ะเรามาต่อกับอีกหนึ่งสาระน่ารู้นะคะกับเคล็ดลับวิธีการชะลอความชราด้วยวิธี6อค่ะอที่1นะคะอาศัยค่ะคือการอยู่แบบไลฟ์สไตล์สุขภาพดีค่ะความเร่งรีบเนี่ยนะคะบางครั้งนะคะทำให้เราติดอยู่ใต้เงื่อนไขของเวลาค่ะเราต้องรีบอดข้าวเช้าบ้างพักผ่อนน้อยบ้างนะคะนอนดึกบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ชีวิตไม่ดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องควรกลับคืนสู่วิถีทางธรรมชาติของร่างกายค่ะโดยให้ร่างกายเนี่ยมีวินัยค่ะในการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองนะคะอที่2นะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะแค่สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะคะครั้งละ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะโดยการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเราจะต้องออกกำลังกายให้ครบทุกสัดส่วนนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นการผ่อนคลายค่ะอที่3นะคะแอนตี้ความชราค่ะไม่มีใครในโลกนี้หรอกนะคะที่จะหลีกหนีความชราพ้นค่ะแต่เราจะชะลอมันไว้ได้ค่ะด้วยการที่เรานะคะ1นะคะไม่เครียดค่ะไม่งดอาหารเช้าค่ะพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะอที่4นะคะเอาน้ำหนักส่วนเกินออกค่ะผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานนะคะมักจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆมากกว่าผู้ที่มีน้ำหนักปกติค่ะหลักการในการลดน้ำหนักที่ดีนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือจะต้องเปลี่ยนลักษณะนิสัยในการรับประทานนะคะและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะอที่5นะคะอาหารดีสุขภาพดีนะคะเราควรจะแบ่งอาหารให้เป็นมื้อย่อยเล็กๆนะคะสักประมาณ5มื้อค่ะแล้วก็เพิ่มการรับประทานผักผลไม้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องตัดอาหารประเภทไขมันออกไปค่ะแต่เลือกรับประทานเฉพาะไขมันดีนะคะเช่นไขมันจากเมล็ดถั่วหรือว่าน้ำมันมะกอกค่ะอที่6นะคะอ่อนเยาว์ด้วยฮอร์โมนที่สมดุลค่ะในร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะจะมีฮอร์โมนค่ะที่เกี่ยวพันกับระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเราเรียกว่าโกรทฮอร์โมนนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะคอยควบคุมความอ่อนเยาว์และชะลอความชราค่ะถ้าเกิดเราอยากจะคงความอ่อนเยาว์ไว้กับเราให้นานแสนนานเนี่ยนะคะเราต้องเรียนรู้วิธีการสร้างสมดุลค่ะและต้องเรียนรู้ที่จะไม่ทำให้เกิดภาวะการขาดความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายด้วยการดูแลสุขภาพให้ดีอย่างสม่ำเสมอนะคะกลับมาพบกับ GIFT NEWS ได้ใหม่ในช่วงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ GIFT NEWS